การระบาดครั้งที่2ที่รุนแรงไปต่างจังหวัดก็เกิดจากรัฐบาลไปสั่งปิดกิจการทั้งหมดแต่ไม่ได้มีมาตรการรองรับคนอดตายก็ต้องกลับบ้านเพราะนั้นที่มันวันนี้ที่มันเกิดการระบาดอย่างใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยความผิดของรัฐบาลทั้งสิ้นและสิ่งที่ผมเสนอวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ขอให้รัฐบาลช่วยประชาชนนะฮะการที่ให้ประชาชนออกมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้คือเขากำลังจะช่วยรัฐบาลเพราะเมื่อประชาชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรัฐบาลจะเก็บภาษีได้โปรโมชั่นแล้วกันนะประเทศนี้ถ้าทำโครงการนี้ประเทศนี้ครบเครื่องนะก็เรียกว่ามอบรางวัลให้กับคนและครอบครัวที่ไม่ติดไวรัสทำยังไงอ่ะมอบยังไงอ่ะนะครับให้คนลงทะเบียนเลยนะครับให้คนเนี่ยลงทะเบียนทันทีเลยนะว่าใครเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการนี้คนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับอะไรบ้างวิธีการง่ายๆรัฐบาลอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งให้กับเขาเหล่านี้โอเคคุณรอดไม่ติดโควิด-19 ไม่มีรายชื่อเป็นคนไข้คุณเตรียมรับรางวัลนะ 5,000 บาทรัฐบาลจะให้คุณสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะที่หุ้นส่วนโหมดโหวตมาเป็นอันดับ1เลยก็คือเรื่องของการมอบรางวัลให้กับคนแล้วก็ครอบครัวที่ไม่ติดไวรัสนะฮะซึ่งเป็นแรงจูงใจซึ่งคนสนใจกันว่ามันทำไงวะมันจะต้องทำด้วยวิธีไหนมันควรจะทำหรือไม่ในประเทศไทยนะครับเราไปดูฮะข้อเสนอของฝ่ายค้านนะเสี่ยไก่นะข้อเสนอเขาก่อนนะว่าเขามีข้อเสนออย่างไรในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคือมันต้องคิดตั้งแต่แรกนะฮะดังนั้นสิ่งที่มันต้องคิดต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลจะพาประเทศไปสู่ทิศทางไหนอะไรคืออนาคตวันนี้ได้เห็นแล้วนะครับเราได้เห็นมหาอำนาจอย่างสหรัฐที่ถือว่าเป็นราชสีห์เนี่ยนะครับวันนี้มาหาซื้อเครื่องกรองอากาศกับหน้ากากอนามัยวันนี้มันเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกกับรัฐบาลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีต้องพูดจากับประชาชนให้ดีกว่านี้อย่าได้ข่มขู่ประชาชนนะครับขอให้เข้าใจว่าโควิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของประชาชนการระบาดครั้งแรกที่รุนแรงเกิดขึ้นจากสนามมวยลุมพินีก็เป็นเรื่องของกองทัพบกที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีการระบาดครั้งที่2ที่รุนแรงไปต่างจังหวัดก็เกิดจากรัฐบาลไปสั่งปิดกิจการทั้งหมดแต่ไม่ได้มีมาตรการรองรับคนอดตายก็ต้องกลับบ้านเพราะนั้นที่มันวันนี้ที่มันเกิดการระบาดอย่างใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยความผิดของรัฐบาลทั้งสิ้นและสิ่งที่ผมเสนอวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ขอให้รัฐบาลช่วยประชาชนนะฮะการที่ให้ประชาชนออกมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้คือเขากำลังจะช่วยรัฐบาลเพราะเมื่อประชาชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรัฐบาลจะเก็บภาษีได้เพราะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากท่านนายกให้ตระหนักเรื่องเหล่านี้ท่านจะได้เปลี่ยนทัศนคตินะครับเพราะประชาชนเป็นคนที่ค้ำยันรัฐบาลถ้าประชาชนไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องล่มสลายนะครับผมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนให้ผ่านไปได้นะครับเราจะผ่านไปด้วยกันข้อนี้ในยามนี้นะไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลทุกฝ่ายมุ่งสู่ที่จะการแก้ไขปัญหาแต่สิ่งตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นนะเราได้เห็นวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพลเอกประยุทธ์ที่เป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านเราได้เห็นวิสัยทัศน์ผู้นำในการแก้ไขปัญหาพรรคเพื่อไทยฉลาดนะแทนที่ว่าเขาจะมาด่ารัฐบาลในยามนี้เหมือนพรรคเด็กๆอย่างพรรคก้าวหน้าเนี่ยก้าวไกลก้าวหน้าก้าวอะไรเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรเขาใช้วิธีการเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอะไรที่มันใกล้เคียงอะไรที่มันตรงนะกับเขาปุ๊บเขาจะบอกโอ้ยนี่แหละใช่เลยเนี่ยมาตรการของฉันเนี่ยขอบคุณนะที่รัฐบาลทำตามนโยบายที่ฉันเสนอใหม่เป็นความชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในการเดินการเมืองในยามวิกฤตนะบางคนก็บอกตีกินนะก็เป็นกลยุทธ์ของเขาอะนะแต่อย่างน้อยมันทำให้เห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพี่สมพงษ์นะครับอมรนิวัฒน์ก็พลิกว่าต้องมาร่วมมือกันนะพี่สมพงษ์ก็เป็นคนของทักษิณนะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็บอกต้องพลิกต้องมาช่วยกันนะฝ่ายค้านจะพร้อมให้ความร่วมมือโน่นนี่นั่นนะจริงๆแล้วจริงง่ายๆฮะฝ่ายค้านเริ่มต้นเริ่มมือด้วยการเอาเงินเดือนของฝ่ายค้านนะครับมาช่วยเหลือเข้ากองทุน
ช่วยเหลือยามวิกฤตโควิด-19ได้ไหมนะผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งขอแล้วกันนะว่าเริ่มต้นฝ่ายค้านช่วยตรงนี้หน่อยนะครับก็จะเป็นผลดีนะครับเอาละเราคงเห็นวิสัยทัศน์นะทั้งเรื่องข้อตำหนิไม่ใช่เอาเงินไปซื้ออะไรรถถังเรือดำน้ำนะฮะเรือต่างๆเนี่ยดีเห็นด้วยไหมไม่ควรเอาไปซื้อเห็นด้วยนะเห็นด้วยอันนี้ถูกต้องเลยไม่ควรไปซื้ออะไรในยามนี้นะซึ่งเดี๋ยวค่อยผมค่อยทำเรื่องของเรือกระทรวงกลาโหมมาเป็นมายังไงอะไรยังไงมันจริงหรือเปล่าที่มีเอกสารหลุดออกมาตกลงทำไมต้องถอนสรุปตอนนี้ก็คือยังไม่ซื้อนะครับยังไม่ซื้อเพิ่มเติมในยามวิกฤตแต่ประเด็นสำคัญที่เป็นหัวข้อวันนี้นะครับที่เป็นมุมมองสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือว่าตอนนี้มาตรการรัฐบาลออกการเยียวยาไป1 2 3ไอ้ไป32ชุดละนะเรื่องของเงินประกันสังคมนะครับในระบบนะคนในระบบกับ2คนที่ได้รับผลกระทบแบ่งเป็น2ส่วนละแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการพักหนี้พักชำระหนี้ค่าไฟค่าน้ำรถโน่นนี่นั่นก็ทำไปหมดละนะครับแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์นะฮะธนาคารต่างๆเขายอมลดเงินหมดแต่ไฟแนนซ์บางที่ไม่ยอมมีเงินไปไล่ยึดรถเขาเนี่ยอันนี้มาตรการรัฐบาลขอความร่วมมือไม่ได้ต้องออกคำสั่งออกระเบียบละนะครับใช้คำสั่งของเนี่ยพรก.ฉุกเฉินออกคำสั่งให้ไฟแนนซ์ดำเนินการสิ่งเหล่านี้ละนะเพื่อต้องการที่จะเยียวยาประชาชนเขาไม่ยอมค่าโอนบัญชีอย่างเดียวค่าโอนคนหนึ่งจะซื้อค่ามีคนกินค่าเปลี่ยนเอกสารเนี่ย นะกินเปล่าเนี่ย 2-50,000 นะและต้องจ่ายล่วงหน้า2เดือนแล้วไม่พอนะครับต้องทำประกันภัยอีก1ปีอ่ะก็คือเป็นแสนเนี่ยเฉพาะคนโอนบัญชีจากบัญชีนึงเขาลดไม่ขาไม่ต้องการขายต่อไฟแนนซ์กินเปล่าเยอะมากนะครับเงินเยียวยาที่บอกว่าจะไปลดเขาก็ไม่ลดเขาก็จ่ายเต็มนะครับบ่นกันในกลุ่มรถมากเลยผมเป็นสมาชิกของกลุ่มรถผมไม่ชอบดูทุกกลุ่มนะครับด่าเละเลยนะครับบริษัทไฟแนนซ์ไม่ยอมนะครับยังเห็นแก่ตัวอันนี้ถ้ายังไม่ดีแบบนี้รัฐบาลต้องออกคำสั่งแหละนะครับต้องออกคำสั่งให้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสำหรับบริษัทไฟแนนซ์แต่ธนาคารโดยส่วนใหญ่โอเคนะนะครับออมสินกสิกรไทยธกส.เนี่ยพักหนี้เลยนะรายเล็กรายใหญ่รายน้อยพักหมดเลยนะของรัฐแต่ส่วนเอกชนตอนนี้กสิกรก็เริ่มเห็นนะใครต้องการพักหนี้ก็นะลงชื่อไปในแอปพลิเคชันได้เลยตอนนี้เขาเริ่มทำนะผมเห็นธนาคารต่างๆก็เริ่มทำนะนะครับตอนนี้การเยียวยาต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมันเยียวยามาหมดแล้วนะเยียวยาไม่เลยต้องมีเฟส3เฟส4ตามลำดับซึ่งรัฐบาลจะต้องทำตามขั้นตอนซึ่งมันต้องมาไล่ตัวเล็กๆน้อยๆที่อะไรที่ไม่ได้เยียวยาให้มันถึงทั่วถึงทุกตัวทุกคนตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเฮ้ยมันต้องทำนะเฮ้ยมันน่าสนใจนะนะครับคือก็เรียกว่าโปรโมชั่นแล้วกันนะประเทศนี้ถ้าทำโครงการนี้ประเทศนี้ครบเครื่องนะก็เรียกว่ามอบรางวัลให้กับคนและครอบครัวที่ไม่ติดไวรัสทำยังไงอ่ะมอบยังไงอ่ะนะครับให้คนลงทะเบียนเลยนะครับให้คนเนี่ยลงทะเบียนทันทีเลยนะว่าใครเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการนี้คนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับอะไรบ้างวิธีการง่ายๆรัฐบาลอาจจะมีเงินก้อนนึงให้กับเขาเหล่านี้โอเคคุณรอดไม่ติดโควิด-19 ไม่มีรายชื่อเป็นคนไข้คุณเตรียมรับรางวัลนะ 5,000 บาทรัฐบาลจะให้คุณนะคุณจะเป็นไอ้9ล้านคนหรือไม่9ล้านคนก็แล้วแต่คุณจะรับรางวัลนะครับใครลงทะเบียนก่อนนะทำไว้คุณผ่านโครงการนี้ได้คุณจะได้รับ 5,000 บาท 10,000 บาทแล้วแต่รัฐบาลก็มาที่เขาจะไปใช้ซึ่งมันส่งผลทำให้กระจุ้นจิตสำนึกใช้เงินกระตุ้นนะแต่มองแล้วเฮ้ใช้เงินอย่างเดียวมันแสดงว่าใช้เงินแก้ปัญหาไอ้พวกนี้สมองหมาปัญญาควายแบบไม่ใช่เราให้ฟังนะไม่ใช่เฉพาะเงินนะซึ่งมันไม่ได้หมายความอาจจะเป็นเงินเสมอไปแต่เงินที่ว่าเนี่ยรัฐบาลเอามาจากไหนสร้างนะปัจจุบันเนี่ยห้างสรรพสินค้าร้านค้านะสะดวกซื้อไม่สะดวกซื้อเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า gift voucher นะ gift voucher เหล่านี้เอามาจากไหนกิฟต์วอยเชอร์เหล่านี้เขาต้องการห้างสินค้าเหล่านี้เขาต้องการกระตุ้นการขายเขาก็จะเอาเงินเนี่ยเป็นกระดาษให้ไปว่าคุณไปซื้อของเนี่ยได้ไม่เกินวงเงินเนี่ยถ้าเกินวงเงินเนี่ยคุณก็จ่ายเพิ่มหลักการเดียวกันรัฐบาลเพียงแค่ไปขอความร่วมมือ1ห้างสรรพสินค้า2ร้านค้าอาหารลดกี่เปอร์เซ็นต์กิฟต์วอยเชอร์เท่าไหร่คือให้ร้านค้าห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อประกาศลงทะเบียนเลยเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาลงทะเบียนคุณจะให้แค่นี้คุณจะให้แค่นี้คุณจะให้ก็กิฟต์วอยเชอร์แค่นี้เพื่อเขาเหล่านั้นต้องการอะไร
กระตุ้นการขายของการค้าเหล่านั้นท่านผู้ชมมองออกไหมฮะไม่ต้องใช้เงินของรัฐบาลแต่ใช้เงินของบริษัทต่างๆที่เขาต้องการกระตุ้นการขายหรือการโฆษณารัฐบาลเพียงเป็นตัวกลางสร้างเว็บไซต์สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับและก็จัดเทคนิคแบบนี้สมมุติว่าเซ็นทรัลให้ 1,500 บาทนะ 7-Eleven ให้ 2,000 บาทเห็นไหมเราเห็นแล้วรวมแล้ว 3,500 แล้วที่อื่นก็ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีเงื่อนไขนะคนที่จะได้รับตรงนี้เป็นระยะเวลาคุณใช้มานะจะสามารถเอาไปใช้ในระยะ1ปีเนี่ยคุณต้องไม่ป่วยโควิด-19 นะผมจะมีกิฟต์วอยเชอร์ให้คุณรัฐบาลนี้โคตรร้ายเลยไม่ใช่ร้ายธรรมดานะฉันจะมีกิฟต์วอยเชอร์ให้คุณคุณไปกิน 7-Eleven นะคุณก็เอาเงินตรงเนี้ยไปติดผ่านในแอปพลิเคชันไปยื่นติดให้เขาเนี่ยไปยิงบาร์โค้ดนะครับนั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งนะครับนอกจากได้กิฟต์วอยเชอร์แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันห้างสินค้าต่างๆก็ทำกันเยอะเนี่ยก็ไปเอาจากห้างสินค้าเนี่ยมาขอซึ่งห้างสินค้าอย่างเหล่านี้ต้องการที่จะให้เพราะอะไรใช่ไหมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของร้านค้าเขามีใครเข้ามาเอ้าไปกิน MK ลด 10% คราวนี้ MK ลด 15% ได้ไหมคุณได้รับรางวัลนี้ไปกิน MK ลด 15% ระยะเวลา1ปีทำได้ไหม MK ก็อยากทำเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็น delivery หรือไม่ delivery ก็ลดได้ไหมพิซซ่าได้ไหมนะฮะไก่เป๊ปซี่ต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นการเอื้อหนุนกันนะระหว่างโดยมีรัฐบาลเพียงเป็นคนกลางเป็นคนกลางในการประสานงานเงินเอามาจากไหนเงินไม่ต้องเอามาจากบริษัทต่างๆที่มาลงทะเบียนกับเราแม่งรัฐบาลนี่เจ้าเล่ห์แน่เลยนะแล้วก็ในส่วนของประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับแต่ต้องมากนะ7-Eleven อย่างเงี้ยมันควรจะมากกว่าปกตินะในขณะที่พิซซ่าเนี่ยลด 5% ลด 10% คราวนี้คุณต้องลดเพิ่มนะคุณลดเพิ่มเนี่ยจากเดิมที่มีอยู่นั่นหมายความว่ามันจะเป็นรางวัลและเป็นแรงจูงใจไม่ใช่เพียงเงินนะที่เป็นคูปองเงินเท่านั้นหรือเป็นบัตรเงินเท่านั้นแต่คราวนี้เป็นระบบดิจิตอลเลยเป็นแอปพลิเคชันกลางคุณนายกนายขอไม่เคยป่วยลงทะเบียนป้องขึ้นมาคุณได้เลยเอ้ยฉันไม่เคยป่วยตรวจสอบแล้วโรงพยาบาลก็มีการออนไลน์แล้วไม่มีการป่วยคุณได้รับรางวัลนี้โอ้โหแค่รัฐบาลประกาศนโยบายนี้นะสิ่งที่ตามมาก็คือประชาชนโอ้โหจะหมั่นรักษาสุขภาพเพราะอะไรได้กิฟต์วอยเชอร์รวมตัวเลขแล้วงานนี้ที่มันให้ตามองค์กรต่างๆรวมกันแยกโน่นนี่นั่นไอ้ธงฟ้ามันก็ได้ลดโน่นนี่ก็ได้ลดได้ลดรวมๆแล้วเป็นหมื่นบาทเนี่ยผมว่าได้มากกว่า 20,000 บาทด้วยซ้ําไปประชาชนเนี่ยคนทั่วไปจะเอามั้ยล่ะนะและขณะเดียวกันรัฐบาลก็ใช้วิธีนี้ในการทำอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันเนี่ยแม่งโคตรเลยรัฐบาลนี่ทำเนี่ยนะรัฐบาลนี่โคตรแสบเลยนะไม่ยอมใช้เงินเลยใช้ปัญญาเพียงเดียวสร้างเพียงแอปพลิเคชันกลางสร้างเว็บไซต์กลางซึ่งตอนนี้บีพุทธิพงศ์บุญกันเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ ICT เก่งอยู่แล้วนะทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาให้เด็กทำวัน2วันไม่เกิน7วันเสร็จนะครับทำเว็บไซต์ขึ้นมานะฮะทำ2อันเนี่ยก็ให้ฝั่งที่เป็นร้านค้าไปลงทะเบียนนะครับห้างสรรพสินค้าไปลงทะเบียนว่าคุณมีความจำเป็นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้อีกส่วนนึงก็ให้ประชาชนไปลงทะเบียนก็แบ่งเป็น2 ส่วนแค่นี้นะฮะก็จะเป็นรางวัลนะสำหรับคนที่รักษาตัวดีทำตัวดีนะครับไม่เป็นภาระของทางเจ้าหน้าที่เอาชีวิตรอดมาได้นะครับแล้วก็ต้องเริ่มประกาศเลยทำไมเริ่มประกาศเลยเพราะจะเป็นการรณรงค์นะครับรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองใส่แมสใส่หน้ากากออกบ้านตามเวลาเชื่อคำสั่งเจ้าที่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นกุศโลบายทางการเมืองนะเป็นนโยบายที่ชาญฉลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกใบนี้เลยนะถ้ามีก็คงจะเป็นประเทศไทยที่แรกนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งทั่วโลกยังไม่ได้คิดนะทั่วโลกกำลังคิดตอนนี้แค่เงินเยียวยาการสร้างแรงจูงใจก็พูดนะต้องเว้นระยะห่างกับพวกอยู่นั่นแหละทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ไม่มีแรงจูงใจอันนี้จะเป็นแรงจูงใจที่รัฐบาลลงทุนเพียง1เว็บไซต์2แอปพลิเคชันก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบ่าเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพ้อไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพ้อไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรเธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว